สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาถ่ายวิธีการใช้กล่องรุ่นที่3นะคะก็อันนี้ก็จะเป็นก้อนนำแสงนะคะก็จะเขียนเกี่ยวกับอันนี้ไว้ที่บล็อกตอนนู่นเลยค่ะไปอ่านได้ค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นกล่องรุ่นที่3นะคะก็จะมีซิลิโคนเป็นท่อนำแสงอยู่ค่ะสามารถไปอ่านเพิ่มได้ที่บล็อกด้วยค่ะก็วันนี้เราจะทำให้ดู2 3 4 5แบบค่ะเดี๋ยวเราแบบแรกเลยก็กันนะคะแบบแรกก็คือแบบใสอย่างนี้เลยค่ะก็คืออันนี้ไม่เกี่ยวก็คือใสแบบแผ่นอะคริลิกใสไปเลยค่ะก็วิธีการใช้ก็คือเสียบบัตรเข้าไปแล้วก็ปิดค่ะเครื่องก็จะเริ่มทำงานค่ะได้ค่า7ค่ะปัดต่อไปเลยค่ะก็ปัดต่อไปก็จะเป็นขีดอยู่ทางขีดตรงนี้นะคะได้ค่า6ค่ะก็ต่อไปก็จะเป็น6กับด้านนะคะก็จะเลื่อนลวดลายมาอยู่ฝั่งนี้แทนค่ะก็จะได้ค่า3ค่ะปัดต่อไปเลยปัดต่อไปก็จะเป็นแบบแถบดำหมดเลยนะคะค่าก็จะได้0ค่ะอยากใส่เรื่อยๆก็ได้ค่ะ0ค่ะต่อไปก็เป็นบัตรนี้นะคะใส่เป็นดำขาวดำค่ะก็จะได้2ค่ะขอบคุณค่ะ